คลิปนี้ครูสวัสดิ์พาทำจะพาทำอุปกรณ์ประกอบอาหารด้วยพลังงานความร้อนแบบโคเปนเฮเกนหรือเราเรียกว่าโคเปนเฮเกนโซล่าคุกเกอร์มันจะร้อนจริงไหมมันจะประกอบอาหารได้จริงไหมมาดูครูทำครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาทำทำไปเรื่อยทำเพื่อเรียนรู้และนำผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้กับทุกท่านอีกช่องทางหนึ่งครับครูจะต้องนำอุปกรณ์ที่จะทำวันนี้นะครับไปใช้ในการฝึกอบรมโครงการ Scout Go Solar เราเรียกอุปกรณ์นี้ว่าอุปกรณ์ประกอบอาหารโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์นะครับซึ่งไหนๆก็ไหนๆก็มาทำเตรียมไว้ก่อนจะได้รู้ว่ามันมีปัญหาอย่างไรก่อนนะครับดูอุปกรณ์กันตรงนี้เลยนะครับครูจะกำหนดขนาดที่จะตัดกระดาษเนี่ยจะมีกระดาษอยู่2แผ่นนะครับเป็นกระดาษขนาดโปสเตอร์อยู่2แผ่นนะครับครูจะกำหนดขนาดไว้14นิ้วคูณ14นิ้วทั้งหมด4แผ่นได้อย่างนี้4แผ่นนะครับเสร็จแล้วก็กระดาษอีก1แผ่นเป็นกระดาษลังอันนี้จะตัด8นิ้วนะครับทีนี้ก็นำแผ่นทั้ง4แผ่นมาติดกระดาษฟอยล์ทีนี้กระดาษฟอยล์ไม่มีครูยังคงใช้ผ้าห่มฟอยล์ซึ่งก็มีติดบ้านไว้มันเป็นผ้าผืนใหญ่มากก็มารีดติดทีละแผ่นเอาละครับทีนี้ก็เอาฟอยล์นี่มาติดกับกระดาษเราก็ใช้กาวในการช่วยติดนะครับประมาณนี้เลยโอเคครับได้4แผ่นเป็นกระจกกระดาษแบบนี้นะผมเรียกว่ากระจกกระดาษเลยแล้วกันส่วนอีกแผ่นหนึ่งที่ตัดไว้8คูณ8ก็ทำเช่นกันครับนี่ติดง่ายๆติดทับมันอย่างนี้เลยครับแล้วก็ไปดึงทางนี้เอาเสร็จแล้วเราก็จับวางเรียงกันไปเลยเรียงกันแบบนี้ไปเลยเรียงให้มันชนกันแบบนี้นะครับอย่างนี้นะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้วางทับไว้ตรงนี้ให้มุมชนกันชนเส้นพอดีนะครับเสร็จแล้วเราก็เจาะรูเนี่ยกูทำรูไว้แล้วเจาะรูตรงนี้ได้รูแล้วทีนี้ก็เอาเชือกร้อยเดี๋ยวเราไปร้อยกันข้างล่างแล้วกันเนาะอย่างนี้แล้วกันเนาะอย่างนี้ป่ะอย่างนี้นะแล้วก็ร้อยเชือกให้ตรงแล้วก็ร้อยลงไปขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาเข้ารูนี้ลงไปหารูนี้แล้วก็ขึ้นจากรูนี้ขึ้นมาหารูนี้แล้วก็ไปหารูนี้มาหารูนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นมาใส่รูนี้เสร็จแล้วก็เอาลงรูนี้เป็นรูนี้แล้วก็มาหารูนี้โอเคทีนี้ก็จัดให้เข้าที่เชือกหรือยาวก็ตัดออกเสร็จแล้วก็ผูกครับเอาละตรงนี้เดี๋ยวเอากระดาษกาวยึดไปซะหน่อยนี่เนาะเราก็จะได้ออกมาอย่างนี้นั่นทีนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับทีนี้ต่อไปเราก็จับทางด้านเนี่ยครับกระดกเข้ามา แล้วก็ใช้คลิปหนีบไว้ก่อนครับยังไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากจับกระดกขึ้นมาแล้วก็หนีบไว้ก่อนมองเห็นไหมเนี่ยที่เห็นไหมเนี่ยตายละไม่ต้องทำใหม่หรอกเลยเนี่ยจับขึ้นมาแล้วก็หนีบไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากนี่นะครับหนีบไว้ประมาณนี้รูปร่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะทรงคล้ายๆกับทรงโค้งซึ่งจะแต่ละจุดเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นการรวมแสงหลักการเขาก็คือแสงที่ตกลงมามุมที่ตกจะเท่ากับมุมสะท้อนนี่คือตามหลักเลยครับมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนจำไว้เลยนะสมมติว่าแสงมันตกลงมาตรงนี้ตกลงมาตรงๆนะครับมันก็จะสะท้อนออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์มันจะไม่อยู่คงที่ดังนั้นเวลาปรับองศาเนี่ยเวลาใช้งานก่อนนะครับก็จะเอาภาชนะมาวางนะครับภาชนะที่เป็นแก้วเนี่ยจะทำหน้าที่ในการเก็บความร้อนให้อยู่ข้างในส่วนภาชนะที่ใส่อาหารเนี่ยก็คือตัวส่วนนี้นะครับก็จะปิดเอาไว้อย่างนี้หรือถ้าไม่มีภาชนะแก้วอาจจะเอาภาชนะที่ประกอบอาหารนี้ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็มัดปากนะครับแล้วก็มาวางไว้ก็ได้นะครับเพื่อรักษาความร้อนไม่ให้กระจายออกไปได้นอกถุงพลาสติกนี่ก็เช่นเดียวกันครับรักษาความร้อนไม่ให้มันกระจายออกจากโถแก้วอันนี้ทีนี้เวลาที่เราจะเอาไปตั้งสมมุติว่าดวงอาทิตย์มันอยู่แนวนู้นนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องยกนะครับยกตรงนี้ขึ้นมาให้สูงขึ้นนะครับมันจะสูงขึ้นแนวนี้ก็จะต่ำลงแบบนี้นะครับมุมข้างอาจจะเอียงขึ้นตามมุมของดวงอาทิตย์ก็แล้วแต่อาจจะสูงขึ้นนิดนึงอย่างนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเวลาแสงที่ตกลงมามันก็จะยิงเข้าแสงที่ตกลงมามันก็จะยิงเข้านะครับแสงมันจะถูกรวมไว้อย่างนี้แล้วก็ถ้าหากว่าดวงอาทิตย์เบี่ยงไปทางซ้ายเบี่ยงทางขวาเราจึงสามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับหรือแล้วแต่การเวลาถ้ามันยังค่อนข้างจะตรงศีรษะก็เอาบานออกมาได้ก็ปรับเอาตามสภาพที่เราต้องการแต่บังเอิญวันนี้บังเอิญมากลองดูนะครับเดี๋ยวครูจะเอากล้องไปถ่ายให้ดูว่าฟ้ามันไม่มีแดดเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าฟ้ามีแดดไหมอ่ะฟ้าไม่มีแดดเลยครึมๆอย่างเงี้ยวันนี้ฝนตกเห็นไหมครับทำให้ทดสอบไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนำไปใช้ในวันจริงเลยโอ้เสี่ยงเหมือนกันนะ ยังไม่ได้มีการทดลองใช้เลยเอาไว้สาธิตกันวันจริงเลยครับได้ดูผลงานเด็กๆจริงๆเลยนะครับทรงจะเป็นแบบนี้เลยนะตอนนี้เดี๋ยวครูจะก็คงจะเก็บก่อนนะเนาะนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรานำไปใช้จริงในวันอบรมเลยดีกว่าไหนๆวันนี้ก็ไม่มีแดดแล้วให้มันรู้ไปเลยว่าสุกหรือไม่สุกใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่นึกถึงประโยชน์ในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าในต่างประเทศบางพื้นที่บางประเทศที่เขาไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเหมือนบ้านเราเนี่ยตรงเนี้ยเขาใช้กันในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับเราก็เอามาเรียนรู้ไม่ต้องรอให้ถึงสถานการณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้แล้วถึงรู้นะครับรู้ไว้ก่อนไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรนี่คือทักษะชีวิตครับวันนี้ทดสอบไม่ได้เราไปเจอกันอีกทีวันที่เข้าร่วมโครงการ Scout Go Solar เลยครับครับแล้วในวันนี้ครับการนำเอา Copenhagen Solar Cooker มานำเสนอสำหรับการฝึกอบรมนะครับก็ได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำกันอย่างทั่วถึงนะครับทีนี้ขอให้อยากให้มาดูผลงานนะครับจากการที่เด็กๆเขาได้ทำกันนะครับอันนี้อาจจะมองไม่เห็นก็คือทำเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกไข่กระทะนะครับอันนี้ก็เป็นการอบไส้กรอกนะดูตรงนี้ครับอันนี้ก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วโอเคเทน้ำไปนิดนึงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ความร้อนได้สุกอบร้อนเลย อันนี้พองหมดเลยนะครับนี่อันนี้พองน้ำเลยนะครับก็โอเคโอ้ร้อนมากอันนี้สุกแล้วนะครับการทำเตาอบความร้อนนะครับอันนี้สไตล์โคเปนเฮเกนเนี่ยก็สามารถให้ความร้อนผ่านแสงอาทิตย์มาตกกระทบกับแผ่นฟอยล์ให้อาหารนั้นสุกได้จริงนะครับครูก็หวังว่า คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเด็กๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาธรรมเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องครูสวัสดิ์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับลองดู